เมื่อกี้มาจากทางไหนมาจากสำนักไหนกันเล่ามาจากท่านบุรีจังหวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีที่ตัวพระสถานบุรีจังหวัดอยู่ตลาดท่าโขงบุรีจังหวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเฉพาะแม่ชีมาเดียวกันกี่คนนี่แม่ชีห้าแม่ชีห้าโชเฟอร์ผู้หญิงผู้ชายโชเฟอร์ผู้หญิงมีผู้ชายมาบ้างหรือเปล่าแต่ผู้เจ้าก็มีพระเจดีเจดีเจดีที่เขาทำเพื่อบรรจุเจดีที่ระลึกเจดีอนุสรณ์หลวงปู่ล่าพระน้ำย้อยก็มีพระเจดีเดี๋ยวเจดีมหาเจดีมหาคือใหญ่โตเป็นเจดีที่ควรไปนมัสการกราบไหว้ในเมื่อมีโอกาสผ่านมีโอกาสที่จะไปกราบไหว้โดยไม่ยากลำบากไม่ยากไม่ลำบากมาก ถ้าหากว่ายากถ้าหากว่าลำบากในการที่จะไปกราบไปไหว้พระเจดีย์นั้นเราก็กราบไหว้อยู่กับที่พักของเราไปได้กราบด้วยและลึกถึงในใจในเมื่อเรากราบและลึกถึงในใจพระเจดีย์นั้นจะอยู่ณสถานที่ใดถึงหมดเพราะความนอบน้อมทำความนอบน้อมในใจนี่ก็คือนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองทำความนอบน้อมอยู่ณสถานที่ใดก็สำเร็จเป็นความนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วทุกพระองค์ทีเดียวไม่ต้องระบุพระองค์นั่นพระองค์นั่นพระองค์นั้นพระองค์ไหนก็สัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันพระธรรมจะพระธรรมพระพุทธเจ้าองค์ในเทศนาพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ในเทศนาก็เทศนาธรรมะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสเหมือนกันหมดนอบน้อมถึงพระสงฆ์ก็ทำความนอบน้อมถึงพระสงฆ์ทำความนอบน้อมอยู่ในใจสำเร็จประโยชน์ถึงพระสงฆ์ทั่วไปไม่ต้องไประลึกองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะว่าทุกพระองค์ต่อไปก็ได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าทำความนอบน้อมอยู่ในใจระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบทำความนอบน้อมอยู่ในใจระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทำความนอบน้อมอยู่ในใจจะทำความนอบน้อมอยู่ณสถานที่ใดสำเร็จเป็นทำความนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยสมบูรณ์แต่ว่าเราไม่พร้อมไม่สะดวก
ในการที่จะไปนั่นสถานที่นั่นสถานที่นั่นสถานที่นั้นทำความนอบน้อมอยู่ในใจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลสำเร็จเป็นการปฏิบัติธรรมหรือสำเร็จเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาได้การทำการนอบน้อมอยู่ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือทำความนอบน้อมอยู่ในใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกแล้วก็มาสำรวมอยู่ที่ใจทำสำรวมอยู่ที่ใจของเราที่ทำความนอบน้อมนั้นก็สำเร็จเป็นการทำความนอบน้อมอย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วขณะที่ทำความนอบน้อมนั้นก็เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ในขณะนั้นด้วยทำความนอบน้อมในพระธรรมในพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันทำความนอบน้อมอยู่ในใจลึกถึงพระธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบพระสงฆ์ผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและลึกถึงแล้วทำความนอบน้อมอยู่ในใจสำรวมใจที่ทำความนอบน้อมดีแล้วนั้นให้อยู่ในกรอบของสติอยู่ในกรอบของความสงบเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาในขณะที่ทำความนอบน้อมนั้นจะทำความนอบน้อมอยู่ณสถานที่ใดเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาในสถานที่นั้นเท่านั้นและก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาด้วยการไหนทำความนอบน้อมได้ทั้งนั้นณสถานที่ใดทำความนอบน้อมสำเร็จเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกขณะทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาถ้าสะดวกในการที่จะเดินทางไปเป็นการศึกษาจะเป็นการกราบการไหว้ครูบาอาจารย์เพื่อได้มีโอกาสได้ฟังธรรมอันนั้นก็ควรที่ถ้าเราสะดวกก็ควรที่จะไปเพราะการไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอัตถิธรรมรวมแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นคำว่าล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ขึ้นอยู่กับใจของเราจะรับแค่ไหนเพียงไรครูบาอาจารย์ที่ท่านสมบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมท่านพร้อมที่จะมอบธรรมดองกำลังของเราที่จะรับได้ทุกองค์ทุกท่านจึงการไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์จึงเป็นมงคลอิตมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดทีเดียวหากก็ไม่สะดวกเรากราบเราไหว้อยู่กับสำนักเราก็ได้กราบไหว้อยู่กับบ้านกราบไหว้อยู่กับที่พักของเราก็ได้สมมติว่าพระพุทธเราอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานแล้วเราไม่สามารถที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าที่เมืองพระนิพพานหรือสถานที่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วณสถานที่นั้นๆเรากราบเราไหว้อยู่ณสถานที่นี้ทำความนอบน้อมอยู่ณสถานที่นี้ก็สำเร็จเป็นการกราบกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่นิพพานเท่านั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบเรากราบเราไหว้อยู่ตรงนี้ก็เป็นอนุวาสสำเร็จเป็นการกราบการไหว้และธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบนั้นประสงค์ก็เช่นเดียวกันการกราบการไหว้มีประโยชน์อะไรคำว่าความแข็งกระด้างต้องมีการฝึกด้วยการทำความนอบน้อมฝึกโดยการทำความอ่อนน้อมแต่หากว่าไม่มีการฝึกกันความแข็งกระด้างก็แข็งอยู่อย่างนั้นในเมื่อใจแข็งใจไม่มีความนอบน้อมน้อมไม่ถึงคุณพระพุทธเจ้าน้อมไม่ถึงคุณของพระธรรมน้อมไม่เข้าถึงคุณพระสงฆ์เพราะมันแข็งมันก็ได้ต้องหัดนอบน้อมอยู่เสมอคำว่าเสมอนี่ไม่ใช่วันละครั้งไม่ใช่วันละ1ชั่วโมงหรือไม่ใช่วันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงทำอยู่เสมอทำทุกขณะในเมื่อมีสติระลึกได้ขณะได้ทำความนอบน้อมได้ทุกขณะณขณะที่เราอยู่นั่นยังณสถานที่นั้นท่านจึงเรียกว่าไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ทำแล้วสำเร็จเป็นบุญสำเร็จเป็นความเบิกบานสำเร็จเป็นความชุ่มชื่นอิ่มในจิตในใจของผู้ที่ทำความนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สำเร็จเป็นบุญคือความอิ่มใจสำเร็จเป็นบุญคือความเบิกบานบุญที่อิ่มบุญที่เบิกบานบุญมีลักษณะเป็นอย่างนั้นต้องทำความนอบน้อมให้ยิ่งอยู่เสมอในเมื่อทำความนอบน้อมให้ยิ่งอยู่เสมอทำความนอบน้อมอยู่ในใจนอบน้อมให้ยิ่งอยู่เสมอใจของเราจะรวมตัวเข้าหาใจจะรวมตัวเข้ามารวมอยู่ที่ใจรวมตัวอยู่ที่ใจก็คือรวมตัวอยู่กับคุณพระพุทธเจ้ารวมตัวอยู่ที่ใจก็คือการรวมตัวอยู่คุณของพระธรรมรวมตัวอยู่ที่พระสงฆ์ก็คือการรวมตัวอยู่ที่ใจของเรานี่รวมอยู่ที่ใจเนี่ยรวมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีเดียวระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้างนอกแล้วก็มารวมเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจระลึกถึงใจระลึกถึงใจเห็นใจของเราอยู่นี่ก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าเป็นยังไงเขาว่าพุทโธแปลว่าเบิกบานแปลจากใจที่เบิกบานนั่นเองเข้ามาพุทโธก็แปลว่าตื่นแปลจากใจที่ตื่นนั่นเองเราเห็นใจของเราจะรู้ว่าใจเบิกบานเราเห็นใจของเราจะรู้ว่าใจตื่นจึงว่าการทำความนอบน้อมหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะต้องมีการทำความนอบน้อมเข้ามาหาใจของเราจึงจะมีโอกาสถึงคุณพระพุทธเจ้าเจอคุณพระพุทธเจ้าถึงคุณพระธรรมได้เจอพระธรรมได้เจอธรรมะถึงพระคุณของพระสงฆ์หรือว่าเจอพระสงฆ์เจอที่ใจหาก็จะไปตามหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราตามไม่เจอดอกจะไปตามหาพระธรรมก็ตามไม่เจอเพราะพระธรรมเทศนาแล้วก็สลายไปเทศนาแล้วก็เป็นอากาศเป็นอวกาศไปพระสงฆ์ก็นิพพานแล้วจะไปหาที่ไหนต้องหาให้เจอต้องหาที่ใจถึงใจแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือใจของเราเนี่ยใจของเรานี่แหละจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนี่ก็ไม่ผิดถ้าธรรมอยู่ในนี่พระสงฆ์อยู่ในนี่ไม่ผิดถ้าหากเราเห็นแล้วเราจะเกิดความรู้ขึ้นและความรู้อันนี้ไม่ผิดไม่ใช่จะยกย่องเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกไม่ใช่เป็นการยกย่องและไม่เป็นการจะมีการพูดสู่กันฟังก็ไม่มีครับไม่เป็นการอวดอ้างทำไมไม่มีการอวดอ้างก็พูดของจริงมันจะเป็นการอวดอ้างใช่ไหมคนจริงที่มั่นใจว่าไม่ผิดนะไม่ได้เจตนาคือเพื่ออวดอ้างจริงเป็นการอวดอ้างถ้าไม่มีเจตนาแล้วเอาของจริงมาพูดผู้พูดก็เป็นประโยชน์ได้พูดของจริงผู้ฟังก็เป็นประโยชน์เพราะได้ฟังของจริงมีแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญและก็ทรงบำเพ็ญทรงกระทำมาตลอดพูดความจริงและผู้ฟังสดับจากพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังความจริงก็ได้ประโยชน์ในการฟังนั้นธรรมะเป็นของที่ทุกคนปรารถนา ธรรมะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายปรารถนากันมากๆแต่การปรารถนาต้องการทำถ้าหากจะไปแล่นหาธรรมไปคว้าหาธรรมไม่เจอธรรมดอกถ้าหากจะเจอก็เจอชื่อสมมติจากธรรมนั้นเจอชื่อของธรรมที่สมมติกันว่ามาเป็นชื่อเข้ามาศีลก็ไปเจอแต่ชื่อว่าศีลเข้ามาสมาธิก็ไปเจอชื่อว่าสมาธิเข้าปัญญาสมถวิปัสสนาก็ไปเจอแต่ชื่อไปเสียชื่ออันนี้มาจากไหนตัวตนของชื่อรูปร่างหน้าตาของจริงเป็นอย่างไรถ้าหากว่าจะให้เห็นตัวตนที่สมมติกันมาเป็นชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ต้องเห็นใจต้องเอาใจเข้าอยู่กับใจให้ถึงและเห็นใจและรู้ใจได้ในเมื่อเห็นใจรู้ใจได้แล้วศีลก็คือใจเยตนาหังสีลังวัฏฐานิใจเท่านั้นจะเป็นศีลเจตนาก็ใจเป็นผู้เจตนาคำพูดว่าศีลเนี่ยมันก็ล้มออกจากปากลิ้นพลิกไปพลิกมาก็เป็นศีลขึ้นมานะแต่ใจมันไม่เป็นถ้าใจไม่เป็นไม่เป็นศีลหรอกธรรมะสมาธิตัวสอตัวมอสระตัวสอตัวมอสระอาทอทงสระอิสมาธิอันนั้นเป็นชื่อของสมาธิชื่อในกอชื่อว่ากอกับตัวของในกอเป็นคนมันไม่ใช่เดียวกันในกอก็เป็นในกอส่วนชื่อก็เป็นชื่อไปสมาธิก็เช่นเดียวกันชื่อว่าสมาธิเป็นชื่อแต่ธรรมชาติสมาธิมีจริงมีที่ใจเท่านั้นถ้าพูดไปเป็นคำพูดไปถ้าพูดไปเป็นสมมติเป็นบัญญัติไปไม่เป็นสมาธิไม่เป็นองค์สมาธิองค์สมาธิตัวตนสมาธิต้องเจอที่ใจ
จอที่ใจไม่ต้องพูดก็เป็นปัญญาก็เช่นเดียวกันวิปสมถะก็ลักษณะเดียวกันวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถ้าเป็นสมมติไปหมดไม่ใช่ของจริงของจริงก็เป็นของจริงถ้าพูดมันก็คำพูดเป็นสมมติเป็นบัญญัติไปคำว่าชื่อมันก็เหมือนกับชื่อของยาไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะรักษาโรคชื่อของธรรมก็เช่นเดียวกันไม่เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคโรครักโรคชังโรคโกรธโรคกลัวโรคโกรธโรครักโรคโกรธโรคเกลียดโรคอิจฉาพยาบาทโรคหงุดหงิดฟุ้งซ่านแก้ไม่ได้โรคหลงโรคโกรธรักษาไม่ได้ชื่อของยาชื่อของธรรมนะถ้าหากว่าธรรมจริงๆน่ะรักษาโรคโดยธรรมชาติใจเป็นธรรมขึ้นในขณะใดโรคใดๆหายไปในขณะที่ธรรมใจได้สัมผัสธรรมใจเจอธรรมและสัมผัสธรรมโรคนั้นๆหายทันทีจะเอาชื่อว่าศีลเอาชื่อว่าสมาธิเอาชื่อว่าปัญญาทำมารักษาโรคไม่หายหรอมันก็ชื่อยาอะไรอ่ะยาพาราชื่อจะเขียนมากมายไกลกองสักขนาดไหนก็ช่างเอามาบดมันแก้โรคปวดศีรษะไม่ได้ทำทั้งหมดผู้ใครทำควรแสวงควรน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาในใจน้อมเข้าให้ถึงใจของเราให้ได้ใจของเราอยู่ตรงไหนใจของเราอยู่ตรงไหนใจของเรามีลักษณะใดน้อมรวมก่อทั้งน้อมเข้ามารวมในใจน้อมเข้ามารวมในใจน้อมคำมารวมในใจทั้งหมดใจของเรามีเท่ามีที่ใจของเรามีน้อมคำมารวมในใจให้หมดในเมื่อรวมน้อมรวมคำมาในใจของเราทั้งหมดแล้วความรักจะมีที่ไหนความชังจะมีที่ไหนความชื่อเสียงของกิเลสจะชื่อว่ายังไงชื่อยังไงมันไม่มีดอกที่มันมีก็เพราะใจของเราออกไปถ้าหากว่าใจของเราไม่ออกไปได้ชื่อนั่นชื่อของกิเลสหรือชื่อของกิเลสต่างๆเรื่องราวของกิเลสที่เอามาเป็นชื่อนั่นไม่มีจึงว่าใจของเรานี่แหละเป็นกิเลสได้ทั้งใจใจของเรานี่แหละเป็นธรรมได้ทั้งใจจึงการสำรวมใจด้วยสติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใคร่ธรรมะสำหรับผู้ที่แสวงธรรมแสวงธรรมอย่าไปแสวงไกลแสวงธรรมอย่าส่งใจออกไปแสวงหาออกไปแสวงหาเป็นเรื่องโลกทั้งนั้นโลกคือการแสวงหาธรรมคือการหยุดในการที่แสวงหาโลกคือการส่งใจไปหาธรรมคือหยุดในการที่จะส่งออกใจส่งออกใจส่งใจออกไปหาข้างนอกใจส่งหยุดในการที่ส่งออกไปแต่ใจหักรู้เห็นรู้ใจเห็นใจอยู่ถ้าหากว่าส่งออกไปข้างนอกจะรู้ใจเห็นใจก็เพียงตาลางๆหรือเห็นไม่ชัดในเมื่อในเห็นไม่ชัดนี่มันก็ประโยชน์มันน้อยมากถ้าจะให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์จริงๆนี่ต้องรู้ชัดเห็นชัดทั้งรู้ทั้งเห็นและประโยชน์ของใจของเราที่มีอยู่มีมานานหาประมาณไม่ได้เกิดตายจะสมมติกันว่าร่างกายอันนั้นเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดใดจิตใจอันนี้อันเดียว
ในเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วนี่ขณะเห็นใจของเราชัดขนาดใดเราจะเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าได้ประโยชน์อันเกิดจากเห็นใจของเรานี่อย่างเต็มที่ใจของเรามีมาตลอดกาลเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าใจนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ใจอย่างยิ่งต่างก็แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากต่างก็แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และแสวงหาจนกระทั่งจะแล่นชนกันแล่นชนกันเพราะการแสวงหาอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์กระจายแต่การแสวงหานั้นล้วนแต่แสวงหาในทางผิดทั้งนั้นยิ่งแสวงหาอะไรได้เจอแต่โทษหยุดการแสวงหาข้างนอกทั้งหมดไม่มีการแสวงหาใดๆจึงว่าหยุดในการแสวงหาโดยประการทั้งปวงเจอใจนะทีโอ้ใจนี่เป็นของดีขนาดนี้คำว่าพุทโธพุทโธคือใจเขาเป็นพุทโธคำว่าธัมโมธัมโมใจเขาเป็นธัมโมคำว่าสังโฆสังโฆใจเขาเป็นสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆท่านเปรียบเหมือนแก้วเปรียบเหมือนแก้วแต่ว่าราคาไม่ใช่เหมือนอะไรเหมือนเพราะแก้วนี้ประเสริฐสุดราคายิ่งกว่าแก้วมากมายไกลของเจ้าแก้วประเภทใดๆพุทโธธัมโมมีค่ามากมายกว่านั้นจึงว่าให้ความสำคัญแก่ใจของเราให้ยิ่งแสวงธรรมอย่าไปแสวงข้างนอกศึกษาธรรมอย่าไปศึกษาข้างนอกศึกษาข้างนอกถึงจะรู้ขนาดไหนก็ช่างเถอะรู้แต่สมมติรู้แต่ชื่อของธรรมชื่อของธรรมเอาชื่อของอาหารเอามารับประทานมันก็มีแต่จะโยแห้งจะอิ่มเอิบไม่มีโอกาสจึงว่าเราใคร่ธรรมอย่าไปแสวงหาแต่ชื่อของธรรมชื่อของธรรมไม่เอาชื่อของอาหารเราก็ไม่สนเราจะประสนแต่อาหารเท่านั้นไม่ต้องพูดว่ากินข้าวไม่ต้องพูดว่ากินข้าวกินไปเถอะสิ่งที่ยังชีวิตของเราให้เป็นไปกินไปเถอะสิ่งที่ยังอัตภาพของเรากินเข้าไปเถอะสิ่งที่รับประทานแล้วทำให้เรามีความอิ่มเอิบไม่ต้องไปว่าชื่อนั่นชื่อนั่นชื่อนั่นไม่ต้องธรรมะก็คือการหยุดในการแสวงหายังมีการแสวงหาถึงจะแสวงหาธรรมก็ช่างจิตนั้นยังเป็นโลกอยู่ยังติดโยโลกยังหิวโลกยังตะเกียกตะกายเพื่อโลกจิตนั่นจึงเป็นโลกจิตที่หยุดในการแสวงหาเตติกาเพื่อนในเรื่องของโลกจิตนั่นเป็นธรรมขึ้นตั้งใจทีเดียวจิตที่เป็นธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหยุดแสวงหาแล้วจิตอันนี้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรท่านจึงว่าให้น้อมเข้ามา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 ดูธรรมไม่ใช่น้อมออกไปดูธรรมในเมื่อน้อมเข้ามาดูธรรมน้อมเข้ามาดูธรรมเห็นธรรมแล้วธรรมมีเต็มโลกธาตุถ้าหาปฏิกิริยาการหาแสวงธรรมศึกษาแต่ธรรมข้างนอกไม่สนใจธรรมนี่ก็จะหลงธรรมที่เราศึกษานั่นแหละจะหลงธรรมที่เราศึกษานั่นแหละถ้าหากว่าเราใส่ใจในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้จิตเห็นจิตของเราให้ชัดและธรรมเต็มโลกนั้นเราไม่หลงมันจะหลงยังไงมันรู้แล้วมันจะหลงได้เลยถ้าไม่รู้ธรรมคือจิตของเราไปรู้อะไรหลงทั้งนั้นหลงว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่หลงเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหลงว่าเป็นอย่างนั้นหลงว่าเป็นอย่างนี้ก็หนึ่งเดียวก็ไม่เห็นจิตเห็นอะไรดีหมดไม่เห็นของดีไม่ได้ของดีนี่มันเห็นอะไรมันก็ต้องว่าดีเห็นอะไรก็ต้องว่าดีหยุดการแสวงหาอยู่เป็นสุขยังมีการแสวงหาอยู่แม้แต่แสวงหาอัตธรรมก็ยังวุ่นวายอยู่ยังสับสนอยู่เรียกว่ายังหิวอยู่นั่นแหละภาวนายังไงก็ได้บริกรรมยังไงก็ได้จะตาย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 ก็เอาของจริงมาเป็นอารมณ์ของในโลกคนในโลกสัตว์ในโลก
ตายจริงทั้งนั้นเราก็คนในโลกเราก็สัตว์ในโลกเอาของจริงมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาเอาของจริงมาเป็นอารมณ์ไม่เสียหายเพราะว่าตายและนี่ระลึกถึงความตายก็เป็นกรรมฐานรวมอยู่ในกรรมฐาน40ห้องนั้นพุทโธ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 ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกถึงคุณพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสียหายเป็นการรวมจิตรวมใจของเราให้อยู่ในกรอบอยู่กระทำอยู่กับพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่ในสถานที่ไม่มีมลพิษออกจากพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจอแต่มลพิษทั้งนั้นมลพิษอันนั้นมาจากไหนมาจากจิตของเราที่ออกจากพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองออกจากพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่มลพิษมลพิษอันนั้นมาจากไหนก็มาจากใจของเราที่ออกได้กิเลสมันได้โอกาสมันสวมเข้ามาเลยทำไมยังออกไปล่ะก็เพราะตัวกิเลสมันยังมีความหิวยังมีความต้องการก็ออกไปแสวงหามันก็สวมกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟฟ้านี่มาสปาร์กกันลุกพึบกันไปทีเดียวราคะกินาโทสะกินานี่พึบขึ้นมาเลยนั่นจึงว่าอยู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปลอดภัยอยู่กับพระคุณของพระธรรมก็ปลอดภัยอยู่กับพระคุณของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นพระคุณที่คุ้มครองจิตใจของสัตว์โลกให้ปลอดภัยโดยทั่วถึงกันจะว่าเป็นชาวพุทธจะว่าเป็นชาวคริสต์จะว่าเป็นฮินดูมหามัตเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกันหมดโดยทั่วถึงกันไม่ได้แบ่งว่าชาวพุทธให้ 100% ชาวคริสต์ให้ 30% อิสลามให้ 20% ไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจเหมือนกันหมดไม่มีศาสนาไม่แยกศาสนาในเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่มีศาสนาใดพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกเป็นศาสดาของโลกสัตว์โลกทั้งหมดแม้แต่นกหนูปูปีได้ประโยชน์อันเกิดจากพระคุณของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกแม้แต่นกหนูปูปีพระธรรมเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกนั่นทั้งนั้นอย่างที่ท่านกล่าวไว้อันนี้ท่านกล่าวนะกล่าวก็ไม่ไปเห็นหรอกนกแขกแทกเต้าที่อาศัยอยู่ในสำนักนางภิกษุณีนางภิกษุณีนี่ก็อาจจะมีสามเณรในอันเล็กๆหรือผู้ฝึกหัดที่จะเป็นนางภิกษุณีนั่นนี่นางกำลังก็คุ้นนี่เพราะความเมตตาในของผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่เมตตาในนั้นนกแขกเต่ามันก็เชื่อนกแขกเต่าตัวนั้นมันก็จะมันมีความฉลาดได้มันจึงฟังภาษาคนออกสอนให้ภาวนากระดูก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 นั่นภาวนากระดูกก็เอาคำภาวนาอันนี้ที่ในกรรมฐาน40ของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามาเทศนานั่นเอามาเทศนาสอนให้นกแขกเต่าภาวนามันตายมันไปสวรรค์พุทธโลกนี่จึงว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ชาวพุทธไม่ใช่เป็นมาบวชเป็นขาวเป็นเหลืองเท่านั้นไม่ต้องบวชไม่ต้องเป็นขาวเป็นเหลืองหรือจะเป็นสัตว์นกแหกเต้าก็ยังได้สวรรค์ท่านเกิดจากการ
ที่พร้อมบำเพ็ญบริกรรมด้วยอธิ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 ไอ้นกอันนั้นมันก็จะมีบารมีจิตมันเห็นกระดูกขึ้นมาเห็นกระดูกได้ไม่ยากบางทีอาจจะมีบารมียิ่งกว่าพระกรรมฐานก็เป็นไปได้พระกรรมฐานภาวนากระดูกกระดูกบางทีสามปีแล้วไม่เห็นนะทั้งที่หาบก็หอบกระดูกอยู่ทุกขณะแต่ไม่เห็นนะเราไม่อยากพูดออกไปชี้เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราผู้พระกรรมฐานเพราะเราเป็นพระกรรมฐานนะว่าเราเองไม่ได้เสียหายอะไรทำไมจึงไม่เห็นก็ทำไม่จริงนกแขกเน่าเขาทำจริงนี่เขาก็เห็นนี่จึงว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้สัมผัสในโลกทั้งหมดยาวตามหาเศรษฐีคนนั่นคนนั่นเลยรวมทั้งหมดในโลกอันนี้ยังมีค่าประเยดก็คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยอยู่คนละคนละโลกสมบัติในโลกมันก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติที่สับสนวุ่นวายจะมีมากยังไงมันไม่จะพ้นจำไว้ความสับสนวุ่นวายจะไม่มีจะหมดไปไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกเพราะทรัพย์สมบัติเท่านั้นมีน้อยทุกน้อยมีมากทุกมากไม่มีก็ทุกเพราะไม่มีเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วมีมากก็ไม่ทุกมีน้อยก็ไม่ทุกไม่มีเลยก็ไม่ทุกเพราะอันนั้นมันโลกต่างหากนี่สมมุติต่างหากนี่เรารู้ของจริงเห็นของจริงแล้วเราจะไปให้เอาสมมุติอันนั้นมาเป็นของจริงเป็นไปไม่ได้ของสมมุติค่ามันก็อยู่ในระดับหนึ่งของจริงก็มีอยู่ในระดับหนึ่งยุคนี้สมัยนี้บางคนก็ว่าพุทธศาสตร์มรรคผลปณิพานหมดยุคหมดสมัยแล้วอันนั้นเขาพูดถูกต้องของคนพูดนั่นไม่มีจริงๆเขาพูดถูกต้องเขาพูดที่เขาเป็นแต่ถ้าว่าเขาจะถูกว่าผู้ของเขาจะถูกต้องทั้งหมดไหมยุคไหนสมัยไหนมรรคผลพระนิพพานมีทุกยุคทุกสมัยการประพฤติปฏิบัติพอที่จะเกิดพอที่จะรู้จะเห็นได้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวอีกต่อไปนานท่านอีกต่อไปนี่ใครประพฤติปฏิบัติได้นี่มรรคผลพระนิพพานจะแจ้งประจักษ์ให้ผู้นั้นได้รู้ได้เห็นทั้งนั้นถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติไม่พอแม้แต่ยุคพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็ไม่มีโอมรรคผลนิพพานก็ไม่มีแก่ผู้นั้นยุคไหนสมัยไหนมรรคผลนิพพานไม่มีแก่บุคคลที่ไม่ประพฤติปฏิบัติแม้แต่ในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่นิพพานจะกี่พระองค์เขาช่างเต็มไปหมดแต่ไม่มรรคผลนิพพานจะไม่เกิดแก่ผู้ที่หันหลังใส่ไม่สนใจหันหลังใส่ก็คือไม่สนใจนั่นเองมีทุกยุคทุกสมัยยุคนี้สมัยนี้ก็มีจึงให้หันใจมาดูใจหันใจมาดูใจน้อมใจมาดูใจใจของเรานี่มันดูแต่ข้างนอกมันก็ตาไม่เห็นตาที่นะ
ตาไม่เคยเห็นตาสักทีเพราะตาเขาไม่ดูตาก็ไม่เห็นตาแต่ตาเนี่ยเห็นหมดว่าอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาตาเห็นหมดของเล็กจนกระทั่งปีกลิ้นฝุ่นเล็กจนกระทั่งฝุ่นละอองก็เห็นใกล้ขนาดไหนตาก็ยังเห็นแต่ตาไม่เห็นตา ใจก็เช่นเดียวกันใจไม่เห็นใจก็เพราะใจไม่ดูใจตาไม่เห็นตาก็เพราะตามองแต่ข้างนอกไม่ดูตาไม่ดูตาสักทีใจของเราก็เช่นเดียวกันตามธรรมดาโลกก็คือดูข้างนอกโลกก็คือใจดูข้างนอกธรรมะธรรมก็คือใจดูใจนั่นไม่ใจดูใจใจดูใจใจดูใจเอาใจอยู่กับใจและดูใจที่เอาใจเข้าไปอยู่นั้นให้รู้ชัดเห็นชัดและจะรู้ขึ้นมาเองว่าใจอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ท่านกล่าวว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆจริงอย่างที่ท่านทรงท่านตรัสไว้แล้วจริงอย่างที่นักปราชญ์ท่านได้พูดไว้จริงยอมรับอย่างสนิทใจถ้าเขาไม่เห็นนี่พุทโธธัมโมสังโฆไม่สนใจนี่บาปทำได้อย่างสวนทางกับคำสอนพระพุทธเจ้าทำได้อย่างไม่อายทำได้อย่างไม่อายและทำจริงกระทั่งเคยชินโลกมันก็เป็นอย่างที่ใจเป็นใจมันก็มีแต่ร้อนรนกระวนกระวายใจร้อนรนกระวนกระวายโลกก็ร้อนรนกระวนกระวายเพราะโลกจะลุเย็นและโลกจะลุ่มร้อนเกิดจากหัวใจนี่ทั้งนั้นโลกจะลมเย็นเป็นสุขเกิดจากหัวใจของชาวโลกโลกจะลุ่มร้อนเป็นฟืนเป็นไฟระดับไหนก็เป็นเพราะหัวใจของสัตว์โลกโลกเขาจะรู้เรื่องอะไรเห็นดินมันรู้เรื่องไหมหน้าลมไฟมันรู้เรื่องไหมผมขนได้ฟันหนังมันรู้เรื่องไหมเข้าไปไฟเผามันก็ยังไม่รู้แล้วมันจะรู้อะไรนี่โลกคือดินน้ำลมไฟมันไม่รู้อะไรหรอกแสวงธรรมให้แสวงเข้าหาใจใจของเรานี่เป็นศูนย์รวมของธรรมใจของเรานี่เป็นศูนย์รวมของพุทโธธัมโมสังโฆศูนย์รวมของธรรมศูนย์รวมของศีลศูนย์รวมของสมาธิศูนย์รวมของปัญญาศูนย์รวมของสมถะศูนย์รวมของวิปัสสนาศูนย์รวมของเรียกว่าพระสกิทาพระอนาคาพระโสดาสกิทาอนาสกิโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ใจของเรานี่ศูนย์รวมของมรรคผลพระนิพพานอยู่ตรงนี้จะไปหาข้างนอกไปเจอนะจะเก่งขนาดไหนก็ช่างเถอะจบอะไรก็ช่างเถอะก็หลงที่เจ้าของจบเนี่ยประยุติความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนเดิมอะไรเห็นกับมันเอออันนั้นน่ะเป็นตัวเป็นตนอย่างไรอะไรไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ถูกใจนั่นก็เป็นตัวเป็นตนไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นเห็นใจแล้วสิ่งทั้งหมดอันนั้นมันก็เป็นโลกไปสิ่งทั้งหมดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดมาตายเกิดมาตายเกิดไปเกิดมาตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเป็นไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างถึงจะสมมติเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือสมมติของที่ว่างเปล่าสรุปแล้วให้ดูใจสรุปแล้วให้น้อมเข้าถึงใจให้รู้ใจเห็นใจของเราอยู่อย่างนั้นนี่คือการบำเพ็ญจิตภาวนา
จของเราเป็นของมีอยู่อย่างนี้เราจะปฏิเสธว่าเราไม่มีใจไม่ได้ใจของเรามีใจของเรามีทุกเม็ดมดแมงเขาก็ยังมีเราคนทั้งคนจะไม่มีใจเป็นไปได้หรือแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นก็คว้าอันนั้นก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเรานั่นก็เป็นเรานั่นก็เป็นเราขี้หมูขี้หมากองหมูดกองคูดเป็นเราไปหมดก็มันไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงนั่นทำความสงบกันทำความสงบดูใจทำความสงบดูธรรมดูใจของเราเนี่ยดูธรรมดูใจของเราเนี่ยนะดูพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาถ้าไปหาแล้วไม่เห็นหรอกเหมือนกับเราหาเราจะไปเห็นได้ยังไงหยุดหาด้วยประการทั้งปวงผู้หยุดหานั่นคือเราคือใจเพราะใจทั้งนั้นเป็นผู้หาแล่นหาไม่เห็นหยุดหาหยุดเสียงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไอ้กิเลสมันจะดึงออกไปดึงออกไปดึงออกไปพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาบอกให้น้อมเข้ามาไอ้กิเลสมันไม่สนนะมันจะดึงออกไปดึงออกไปดึงออกไปหาอาหารให้มันรับประทานกิเลสมันชอบของเกิดของตายของเกิดของตายท่านเต็มโลกมันชอบทั้งนั้นแต่มันไม่ได้บอกว่าของเกิดของตายนะมันบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายน่ารักน่าใครมันปีนไปชุดแต่ดึงไปอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสอนให้น้อมเข้ามาตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะสิ่งสอนเหล่านั้นเอาใจไปเกี่ยวข้องมันก็เหมือนกับเอาน้ำนี่เอาไฟไปใส่จี้ใส่น้ำมันเอาน้ำมันมาเทลดใส่ไฟราดใส่ไฟนะฮะก็ส่งตามไปตามกระแสกิเลสมันจะเป็นอย่างนั้นน้ำมันก็เป็นน้ำมันไฟก็เป็นไฟนี่นะฮะก็ต่างคนต่างอยู่ต่างไม่มีปัญหาอะไรทีไอ้เจ้ากิเลสมันพยายามที่จะเอาไฟกับน้ำมันนี่เอามาบวกกันเอามาเจอกันนี่เอามาชนกันมันก็ลุกเพิ่มขึ้นมาน้ำมันก็มาจะมากมายกายกองจะซุปเปอร์หรือว่าเฮออกเทนมันจะมากขนาดสูงและสูงขนาดไหนก็ช่างแต่มันอยู่ห่างไกลจากไฟนี่มีปัญหาอยู่ใกล้กันไม่ได้แต่กิเลสพยายามจะดึงไปเทปดึงไปชนกันพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วนี่เฮ้ยนี่ท่านจึงสอนให้อยู่ห่างไกลโดยห่างอยู่ห่างไกลโดยการรวมใจเอาไว้ไม่ส่งออกไปด้วยความพยายามด้วยความพยายามคำว่าความเพียรความเพียรเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจนี่คือความเพียรชอบเพียรในการแสวงหาอย่างนั้นแสวงหาอย่างนี้อันนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีส่วนชอบน้อยเพียรในการที่จะรวมจิตรวมใจเพียรในการที่จะรวมใจของเรามาอยู่ในใจอยู่กับใจให้ได้ไม่ให้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็คือกิเลสมันถูกกิเลสมันดึงไปชนก้าเอกับไฟนั่นแหละใจของเรามันไหลมันน้ำมันมันไหลไปชนไฟอันตรายพระศาสดาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก
เป็นที่พึ่งกำจัดภัยกำจัดทุกข์ได้จริงพระธรรมที่ทรงจัดไว้ชอบเป็นธรรมกำจัดทุกภัยได้จริงพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเป็นที่พึ่งเป็นธรรมที่กำจัดภัยได้จริงจึงพากันแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงไหนอย่าไปหาไกลหาเมืองพระนิพพานเราไปไม่ถูกดอกผู้ปฏิบัติท่านหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์ท่านหาใจหาที่ใจหาที่ใจหาที่ใจแล้วยังจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์แต่หาก็จะไปหาข้างนอกไม่เห็นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่พระพุทธเจ้าพระสาวกก็เช่นเดียวกันเจอธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปหาป่าหิมพานต์ที่ไหนหาที่ใจทำให้จิตเป็นสมาธินั่นน่ะจิตเป็นสมาธิก็จิตแน่วแน่เป็นสมาธิเห็นจิตรู้จิตอยู่นั่นนะเจริญวิปัสสนาทําให้แจ้งขึ้นธรรมชาติจิตที่รู้อยู่เห็นอยู่นั่นจึงว่ารู้ธรรมก็คือรู้ใจหลงธรรมก็คือหลงใจหลงใจแล้วหลงหมดนี่ของตั้งใจดูใจกันเราดูมาพอแรงแล้วตั้งแต่เกิดมาดูสารพัดของที่โลกเขาว่าดีขนาดไหนบางทีเราก็ดูเราก็เห็นเราก็ได้ดูกันแล้วของที่โลกเขาว่าไม่ดีสกปรกยังไงเราก็ได้ดูมาแล้วของหอมของเหม็นเราดูมาแล้วเรายังไม่มีโอกาสดูใจของเราให้รู้ชัดเห็นชัดพากันดูเสียเมื่อวางที่เรามีโอกาสเราไม่มีใจไม่อยู่กับร่างกายล่ะดูไม่ได้นะโอกาสที่จะได้ดูใจให้รู้ใจเห็นใจใจนั่นจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ถ้าหากว่าใจอยู่ในร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่มีโอกาสที่จะดูใจให้รู้ใจเห็นใจให้ได้แม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยังไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสรู้ในร่างกายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเดี๋ยวมันตายแล้วหมดโอกาสแม่ชีก็มีพร้อมในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานแม่ชีมีสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้บกพร่องอุบาสิกาก็มีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องนักบวชหรือไม่นักบวชทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นมีสมบูรณ์อยู่ในใจของแต่ละลายแต่ละลายทั้งนั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานอยู่ตรงไหนทำให้มากพอได้บรรลุตามเป้าตามความประสงค์ใดทั้งนั้นจึงไม่อยากจะให้พากันคิดเป็นบวชเป็นชีแล้วก็ยังอยากขยับเป็นนางภิกษุมานาแล้วก็ยังจะอยากจะบวชเป็นนางภิกษุณีไม่รู้จะบวชไปทำอะไรเป็นมานางภิกษุณีแล้วไม่ใช่คำพูดว่านางภิกษุณีนั้นจะไปแสวงหามรรคผลมาให้ถ้าหากว่าจะแสวงหาก็แสวงหาความสับสนเท่านั้นจะแสวงหามรรคผลมาให้ผู้ที่พยายามที่จะบวชหรือบวชเป็นนางภิกษุณีนั่นชื่อนางภิกษุณีที่สมมุตินั้นไม่สามารถที่จะไป
แสวงหาหยิบยื่นมรรคผลให้แก่ผู้ที่บวชเป็นนางภิกษุณีจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไปเถอะเกสาโลมานาขาดันตาตะโจสมบูรณ์พิจารณาให้ชัดตรงไปละได้เด็ดขาดมรรคผลเกิดขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้วสัตกายทิฏฐิสัตกายทิฏฐิยึดกายนี่ว่าเป็นตนไม่มีนั่นมันไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงบทบาทหรือว่าจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันทำให้มีความสับสนอะไรต่ออะไรไม่เห็นด้วยในความรู้สึกกายของเรามีกายของเราเนี่ยเป็นธรรมรู้กายชัดเห็นกายชัดเรียกว่ารู้ธรรมชัดเห็นธรรมชัดใจของเราก็เป็นธรรมรู้ใจเห็นใจชัดเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมชัดธรรมของพระพุทธเจ้าสอนถึง45ปีใช่ไหมสอนถึง45พระพรรษานั้นสอนให้รู้กายรู้ใจเท่านั้นเองในอริยสัจคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายมันก็ร่างกายเนี่ยสมุทัยก็เรื่องถึงทำให้มันไปสร้างกองฟืนกองไฟให้เผาจิตใจเนี่ยมันก็ใจนั่นก็คือสมุทัยสมุทัยก็นักสร้างกองฟืนกองไฟนักก่อฟืนกองนักก่อกองฟืนกองไฟเผาจิตใจให้รู้แล้วก็ให้ละเสียนะอันนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจของทุกคนแม้แต่สัตว์ก็มีสัตว์อื่นก็มีจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนให้พอใจในสภาพถ้าหากว่าจะมีความต้องการให้พัฒนาก้าวหน้าสูงส่งนี่พัฒนาด้วยข้อปฏิบัติพัฒนาด้วยความภาคความเพียรนี่อันนี้แหละจะเป็นการก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงถึงทรงรู้ทรงถึง